เลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลสว.ผู้ไม่ที่มาจากการแต่งตั้งและไม่ได้ผ่านเสียงของประชาชนเข้ามาพวกคุณควรที่จะฟังเสียงข้างมากนะคะว่าประชาชนเลือกใคร I think we should yok yong every teacher and take every lesson that we learn and use it in our day-to-day life If Thai children can do this I believe that our children are the future and Thailand can move forward as a stronger community and country ทุกคนนำยุค Y2K ในเรื่องของเสื้อผ้านำมาปรับใช้นำมา reuse เป็นการนำเทรนด์สมัยเก่านำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ฟังแล้วแทบจะมากันครบทุกหมวดหมู่นะคะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างแฟชั่นการใช้ชีวิตในสังคมสิทธิเสรีภาพและที่ขาดไม่ได้คือเรื่องการเมืองร้อนๆค่ะกำลังเป็นกระแสอยู่ขณะนี้ก็ช่วยวัดได้ดีเลยนะคะว่านางงามคนไหนทำกันบ้านหรือติดตามข่าวสารอะไรกันมาบ้างเพราะว่ารอบสำคัญอย่างการตอบและอธิบายคีย์เวิร์ดที่สุ่มเลือกกันหน้างานจะใส่แค่การเก่งข้อสอบและตอบตามสไตล์นางงามอย่างเดียวไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องตอบให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพร้อมเหตุและผลมาอย่างนั้นอาจจะช็อตไมค์และเสียคะแนนทันทีในรอบคีย์เวิร์ดของเวที Miss Universe Thailand 2023ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราเลยได้เห็นนางงามแต่ละคนโชว์ไหวพริบมุมมองและทัศนคติกันเต็มที่ซึ่งมากกว่าการตอบได้โดนใจเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่ากองเชียร์นางงามหลายคนยังหวังค่ะให้เสียงของพวกเธอเกิด impact กับสังคมด้วยเช่นเอเชียอลงกรค่ะตัวแทนจากนนทบุรีพูดถึงทุนจีนสีเทาว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่กำลังส่งผลกระทบซึ่งคนไทยควรต้องให้ความสนใจมากกว่านี้หรือจะเป็นวีนาค่ะตัวแทนจากภูเก็ตนะคะแสดงความเห็นเรื่องการครอบครองปืนค่ะว่ารัฐควรมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมในสังคมค่ะก็ยอมรับตรงๆว่านางงามไม่ได้รู้ไปซะทุกอย่างสิ่งที่เราทำได้เลยคือเราแอดวอเคทให้เกิด positive impact ได้คือ impact ในด้านที่ดีแล้วก็สามารถ educate younger generation หรือว่าคนที่เป็นแฟนๆของนางงามเนี่ยให้เข้าใจใน certain causes มากยิ่งขึ้นค่ะจอยว่าการสื่อสารสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าเรามีการสื่อสารที่ดีแล้วเนี่ยเราจะทำให้สารของเราไปถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งตัวของเราเองที่ในวันนี้มาประกวดนางงามหรือว่าเพื่อนๆเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสื่อบุคคลแล้วสื่อบุคคลเนี่ยเป็นสื่อที่ทรงพลังที่สุดถ้าเกิดว่าเราใช้ได้อย่างถูกทางถูกประโยชน์ค่ะคือการเป็นนางงามอ่ะจริงๆมันไม่ใช่เรารู้แค่แบบบริบทนางงามว่าจะต้องเป็นยังไง1 2 3 4แต่เชียร์เชื่อว่าการเป็นนางงามเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องในเรื่องรู้ในเรื่องของการเมืองหรือว่าประเด็นสังคมต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ว่าเขาแบบไปถึงไหนกันแล้วมีอะไรบ้างอันนี้คือนางงามต้องรู้เลยค่ะรอบคีย์เวิร์ดก็ถือเป็นรอบสำคัญของการประกวดนางงามยุคนี้นะคะจะทำให้ได้เห็นด้านอื่นๆของผู้เข้าประกวดมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกแต่ก็ไม่วายโดนดราม่าค่ะมีแฟนนางงามตั้งคำถามแทบจะทุกปีว่ามีการล็อกคำถามกันหรือเปล่าโดยเฉพาะกับเหล่าตัวเต็งค่ะเรื่องนี้แม่ปุ้ยปิยาพรนะคะผู้อำนวยการกองประกวดบอกว่าทางกอง MUT เนี่ยไม่มีการล็อกแน่นอนเพราะอย่างปีนี้ก็ให้ตัวนางงามลุ้นคีย์เวิร์ดเองจากการจับลูกบอลในกล่องกันไปเลยค่ะส่วนที่มีการเปิดให้กรรมการเนี่ยได้ขยี้คำตอบจากนางงามบางคนเพิ่มก็มองว่าไม่ใช่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบอะไรนะคะแต่เป็นการให้โอกาสนางงามได้ขยายคำตอบของเธอเนี่ยให้เห็นภาพชัดขึ้นเท่านั้นค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะ Miss Universe Thailand 2023ก็จะยกกองไปเก็บตัวทำกิจกรรมกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก่อนที่รอบไฟนอลจะมีขึ้นในวันที่20 สิงหาคมนี้ค่ะ